พูดถึงนกกาฮังเป็นนกเงือกสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดอีกชนิดของไทยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาตลอด20ปีไม่เคยเจอนกชนิดนี้ในพื้นที่ป่าทางภาคเหนือของประเทศเลยนะครับล่าสุดจึงมีความพยายามในการที่จะเพาะพันธุ์และปล่อยนกชนิดนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติครับการนำนกกาฮังเพศผู้และเพศเมียไปปล่อยภายในกรงเพื่อเตรียมที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคือให้สร้างความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมก่อนภูมิอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของโครงการปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่จังหวัดลำปางหลังจากนี้นกกาฮังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกรงคู่นี้ก็พร้อมที่จะบินออกจากกรงและจะมีการติดตามการอยู่รอดในธรรมชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นประชากรขึ้นใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและก็สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาฮังภายใต้แนวคิดพานกกาฮังปิกบ้านครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็บอกว่าได้เคลื่อนย้ายนกกาฮังมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่14มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็หลายเดือนที่ผ่านมามีการฟื้นฟูพฤติกรรมในกรงเตรียมปล่อยคือสร้างความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศแล้วก็ได้รับพืชได้อาหารแบบธรรมชาติเพื่อศึกษาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกาฮังในการเพาะเลี้ยงจากนั้นก็ประเมินพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติเดี๋ยวจะมีการติดตามการอยู่รอดตามธรรมชาติด้วยนะครับและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูประชากรขึ้นใหม่ครับจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดำรงชีพของนกกาฮัง2ตัวแรกของประเทศไทยที่จะปล่อยในเขตพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ครับก็เป็นข่าวน่ายินดีองค์การสวนสัตว์เองก็มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พัฒนารักษาสายพันธุ์สัตว์ป่าสำคัญของประเทศแล้วก็ของโลกไว้เพื่อให้เขาสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ในธรรมชาติต่อไปครับสำหรับนกกาฮังหรือว่านกกกครับเป็นนกขนาดใหญ่จำพวกนกเงือกชนิดที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวลำตัวเนี่ยประมาณ130ถึง150เซนติเมตรเมตรครึ่งเลยนะฮะตัวผู้ก็จะมีในตาสีแดงด้านหน้าโหนกที่อยู่บนปากจะมีสีดำแล้วก็จะงอยที่ปากจะค่อนข้างยาวส่วนตัวเมียจะมีในตาสีขาวด้านหน้าโหนกไม่มีสีมีถิ่นกำเนิดในอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ประเทศเมียนมาแล้วก็ไทยรวมทั้งเกาะสุมาตราอาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าดงดิบบนภูเขานะครับในประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเคยเจอนกชนิดนี้เกือบทุกภาคครับยกเว้นแค่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนบางจุดเคยเจอเยอะมากอย่างที่เกาะตารุเตาแต่ปัจจุบันประชากรของนกกาฮังเนี่ยลดน้อยไปมากจนใกล้จะสูญพันธุ์อย่างที่บอกไปว่าบางพื้นที่แทบไม่เจอมา20ปีนะครับจึงควรอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เป็นมรดกความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับ